This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของประเด็นการบริหารบุคคลกันบ้างนะครับคนที่เป็นลูกจ้างท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาท่านอยู่ในองค์กรตัวเองเนี่ยเวลาที่จะขึ้นเงินเดือนจะดูค่อนข้างช้ามากเอ้าสู้แล้วย้ายไปบริษัทอื่นไปเลยเขาเห็นคุณค่าเรามากกว่าแล้วนายจ้างเขามีมุมคิดอย่างไรเราคุยประเด็นใกล้ตัวกันนี้นะครับกับทางด้านที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างจาก Work Venture คุณจิรวัฒน์ตั้งบวรพิเชษครับพี่จีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีผมถามจากมุมนายจ้างก่อนเนอะอันนี้ผมพูดถึงสถานการณ์ที่ว่าบริษัทนั้นมีกำไรก่อนเนาะที่สามารถที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับลูกจ้างก็ได้จ้างคนใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะผมมองจากมุมนายจ้างเวลาที่นายจ้างจะเพิ่มเงินเดือนให้กับลูกจ้างที่มี performance ดียังไงก็ตามมันเหมือนมันมีเทมเพลตอะพี่ปีนี้เพิ่ม 5% ปีนี้เพิ่ม maximum 7% แต่ไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดได้มุมคิดของนายจ้างเขาเป็นไงครับพี่ครับโออย่างเงี้ยฮะจริงๆต้องเชื่อว่านายจ้างทุกคนเนี่ยเขามองเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องคนเนี่ยเนาะเป็นหนึ่งในต้นทุนของการดำเนินกิจการครับเขาก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีหลักการอยู่แล้วว่าต้นทุนด้านคนควรจะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ของค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ของรายได้ไม่เกินเท่านั้นนี้ของผลกำไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นแนวคิดดั้งเดิมที่มีมาตลอดอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยการที่จะให้ขึ้นเงินเดือนอะไรต่างๆหรือการปรับเงินเดือนต่างๆเนี่ยมันมองได้2รูปแบบนะครับส่วนเขาก็จะมองว่าเอาละประจำปีการปรับเงินเดือนประจำปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเขาจะใช้วิธีว่าเอาละเงินเดือนเท่านี้เมื่อผ่านขึ้นปีใหม่ไปค่าครองชีพเงินเฟ้อมีผลมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยให้มันสู้ได้ก็ถือว่าพอสมน้ำสมเนื้อแล้วหนูฮะเราเรียกว่ามาตรฐานเราเรียกมาตรฐานอย่าพูดว่า 4% 8% ต้องมีสำหรับเพื่อสู้กับค่าของชีพแล้วก็เงินเฟ้อแต่คราวนี้มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยคือ by performance นะครับเขาเรียกว่า performance pay เนาะฉะนั้นเนี่ยผลการทำงานหรือผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรายปีนะครับเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาทำดีควรต้องได้ดีอันนี้นี่แนวคิดนี่คือแนวคิดเนาะถ้าเขาตั้งใจทำงานดีมีผลงานดีนะครับทั้ง result และพฤติกรรมมันมีทั้งสองส่วนเนาะมันมีทั้ง result และพฤติกรรมนะครับคือเป้าได้พฤติกรรมดีอันนี้น่าส่งเสริมเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าควรจะให้เท่าไหร่ตามเกรดตามอะไรต่างๆโดยปกติแล้วสิ่งที่ดีสุดคืออย่างที่บอกฮะคนทำงานทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากให้แหละจริงๆคือโดยความเมตตาของนายจ้างใช่ไหมครับเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เพิ่มแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเป็นการเพิ่มที่ทุกคนไม่เท่ากันแต่ได้เท่ากันไม่ควรเป็นเช่นนั้นนะคำว่าได้ไม่ทุกคนไม่เท่ากันหมายความว่าตั้งใจไม่เท่ากันผลงานไม่เท่ากันนะครับความสามารถพฤติกรรมไม่เท่ากันแต่ได้เท่ากันเนี่ยไม่ควรเพราะมันจะทำลายมอรัลเนาะขวัญและกำลังใจของคนทำงานว่าทำไมคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้เกิดการเปรียบเทียบได้เท่ากันขี้เกียจมันเขาก็ได้เนาะใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็อยากให้เข้าใจนายจ้างว่าทำไมเขาถึงต้องให้ในลักษณะที่ต้องมีการเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพื่อที่จะให้ว่าตอบแทนคนที่ตั้งใจเขาจะได้มีกำลังใจทำงานต่อนี่แนวคิดง่ายๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาเนี่ยครับในผ่านมาคือเรื่องของผลประกอบการองค์กรมันก็เป็นตัวที่ทำให้ไอ้สิ่งที่คิดไว้เมื่อกี้แนวคิดเมื่อสักครู่เนี้ยอาจจะไม่ลงตัว 100% คือขยับไม่ได้ตามความคาดหวังละใช่ใช่ใช่ครับซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องอยากจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรเองต้องให้ความเชื่อมั่นกับคนทำงานนะครับการที่เราทำงานกับองค์กรมาชั้นนำมันหลายที่นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็น multinational company เนาะคือองค์กรบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยองค์กรในไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีความแข็งแรงในเรื่องของ employment stability สูงมากนะครับเป็นตัวท็อปๆเลยเวลาที่เราทำงานกับองค์กรนั้นๆแล้วเราได้มีการทำเซอร์เวย์นะครับแล้วเราได้เห็นตัวที่เราเรียกว่า happy score เพราะว่า happy score เนี่ยจะสะท้อนว่าคุณเป็น best place to work ไหมนะครับฉะนั้นเนี่ย Happy Score เนี่ยจะสะท้อนมาว่าองค์กรเนี่ยมี performance ที่ดีในเชิงประสบการณ์กับคนทำงานเนี่ยในเรื่องใดบ้าง4เรื่องสำคัญงานเงินคนองค์กรนะครับโดยปกติแล้วเรื่องคนเรื่ององค์กรเนี่ยค่อนข้างมาดีเพราะว่าอะไรครับองค์กรมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเรื่องคนได้ทำงานกับคนเก่งๆคนดีๆเพื่อนฝูงมีแบบร่วมไลน์ร่วมมือกันสามัคคีกันเป็นทำงานเป็นทีมกันโอเคแต่เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับความ
ขาเรียกได้รับความแฮปปี้น้อยกว่าเรื่องอื่นๆ okay. เพราะเรื่องอื่นเด่นกว่าครับในเรื่องของเงินเนี่ยครับเป็นสิ่งที่คนทำงานเองเนี่ยกับมองว่ามันมีอย่างอื่นทดแทนได้นอกจากเรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวมันมีคำหนึ่งที่เรียกว่า total reward คือไม่ใช่เป็นแค่เรื่องตัวเงินมันมีอะไรครับพี่มันมีสิทธิประโยชน์อย่างอื่นมีสิ่งที่เขาจะได้อย่างอื่นในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นเงินแบบเงินได้ต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกฮะเป็นแชร์ลิงเป็นแชร์ไหมเป็นหุ้นไหมเป็นเรื่องของผลประกอบการที่เขาจะได้เป็นล้ำซ้ำเป็นก้อนไหมหรือแม้กระทั่งเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าองค์กรไทยๆแบบไทยเราเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สูงเพราะว่าหนึ่งดูจากได้เลยว่าทำงานด้วยกันมานานบางทีบางที่เนี่ยมีไม่เชิงไม่เลยมีนโยบายมีแนวทางการทำงานมาตลอดจนคนรู้สึกว่าที่นี่ไม่เคยไล่คนออกเลย อย่างเงี้ยกลายเป็นความมั่นคงอีกแบบใช่ใช่เขากลับรู้สึกว่าอันเนี้ยมันชดเชยกับเงินที่เขาอาจจะได้ไม่ได้แบบว่าโอ้โหได้หวือหวาได้ขึ้นเงินบุ๊บว่าบุ๊บว่าแต่เขามั่นคงมั่นคงซึ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เอามาทดแทนชดเชยกับสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะต้องได้ขึ้นเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนะครับเมื่อคิดแล้วสละตะแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันคือ total reward และ total experience ของการอยู่ที่นี่ครับครับมาพี่ผมถามพี่จีเพิ่มเพราะเป็นปรากฏการณ์หลายครั้งเลยน้องเข้ามาสมมติเป็นเด็กจบใหม่นะครับเริ่มต้นก็มาเป็นออฟฟิเซอร์เนาะแต่ปรากฏว่าศักยภาพเขาเยอะกว่านั้นเมื่อตามไปและผมเห็นหลายคนเลยไปโตมากๆเลยที่อื่นสาเหตุเพราะว่าในองค์กรก็จะเป็นแบบขั้นบันไดไม่สามารถขึ้นลิฟต์ได้นะครับเวลาองค์กรมองเห็นเด็กที่เขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นที่สุดแล้วก็จะมาเป็นขั้นบันไดนะครับทีนี้ทำไมดินามิซึมผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะพลวัตภายในองค์กรที่จะมองเห็นไม่ได้มองเห็นอย่างที่เขาเป็นแต่มองเห็นอย่างที่เขาสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เนี่ยเขามองยังไงครับพี่เราเห็นบางคนเป็นออฟฟิเซอร์ที่นี่แต่กลายเป็นดีเรคเตอร์ที่อื่นต้องย้ายเท่านั้นจึงจะสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ครับอันนี้ผมพูดอย่างห้าสิบห้าสิบดร.วิทย์ครับคือองค์กรเองก็พลาดพลาดที่ไม่เห็นเพชรในมือโอเคนะครับพลาดที่ยังไม่เห็นเพชรในมือแต่ในสิ่งที่สำคัญนะครับอีก50เนี่ยคือตัวเราเนาะโอกาสที่เราจะได้คุยหรือได้ชัดเจนกับหัวหน้างานเนี่ยในเรื่องของความก้าวหน้าความเติบโตเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีน้อยทุกวันนี้ผมก็ว่ายังดีขึ้นหน่อยแต่ยังไม่มากจากการที่เราทำงานร่วมกับองค์กรและเห็นอินไซต์ของคนทำงานนะว่าเราถ้าองค์กรต่างชาติหรือทำงานในองค์กรที่เป็น global brand ต่างๆเนี่ยครับเรื่องของแผนความเติบโตนะครับ career path ใช่ career path ด้วยแล้วเรื่องของ future earning ผลตอบแทนรายได้ในอนาคตเนี่ยมันมีความชัดเจนและมันมีการคุยอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเพนพอยต์อันนึงที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าทุกๆองค์กรเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่คนทำงานเนี่ยสะท้อนกลับมาว่ามันมีลึกคุยเรื่องนี้ยังไม่มากนัก okay. มีการคุยเรื่องนี้กันยังไม่มากนักฉะนั้นที่ผมบอก50 50อย่างที่บอกอันแรกองค์กรพลาดแล้วที่จะประเมินศักยภาพของคนทำงานคนเก่งคนนี้ทาเลนต์คนนี้น้อยไปโอเคนะครับอย่างที่2คือไม่คิดที่จะเพิ่มพูนแล้วก็ศักยพัฒนาเขานะครับเพื่อจะให้ฟิตอินกับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะฉะนั้นการที่เขามีโปรเซสในการที่จะที่บอกฮะเรื่องของการที่ empower เขาได้เขาให้ทำงานที่เรียกว่าเป็น high responsibility เพื่อจะลอง try ว่าเขาสามารถโตได้ไหมอันนี้มันเป็นโปรเซสที่องค์กรต้องดีไซน์นะครับแต่ในขณะเดียวกันอีก50คนทำงานของเราต้องชัดเจนแล้วว่าเราวันนี้เราอยากเป็นอะไรและอีก3ปีข้างหน้าเราอยากเป็นอะไรเรามีโอกาสได้คุยกับหัวหน้างานไหมมีคุยกับผู้บังคับบัญชาไหมซึ่งอย่างที่บอกพอผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานบางคนอาจจะคุยหรือไม่คุยเป็นที่ตัวเขาแต่องค์กรต้องมีระบบทำให้เขาคุยโอเคโอเคซึ่งตอนนี้กำลังเริ่มเป็นละเริ่มมีละนะครับเพราะว่าเขาได้เริ่มรู้อินไซด์นี้แล้วว่าคนจะต้องคุยกันเรื่องอนาคตเพราะอะไรฮะคุยวันนี้ดีกว่าคุยวันที่เขาออกบางทีจะมาคุยตรงนั้นอะตอนที่เขาจะออกแล้วใช่ซึ่งไม่ได้ใจกันไปแล้วใช่นะครับทีนี้ผมถามพี่จีอย่างนี้สถานการณ์นี้ผมถามแทนใจลูกจ้างบ้างลูกจ้างบางคนก็จะมองงี้อยู่ที่เดิมก็ไปทีละขั้นแต่รู้สถานการณ์ละนายจ้างเป็นแบบนี้นะฮะเรารักกันพอสมควรเพื่อนโรงงานเป็นอย่างนี้ย้ายไปที่ใหม่เงินเดือนเยอะขึ้นแน่นอนแต่เสี่ยงนะคนก็เจอคนกลุ่มใหม่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ความคาดหวังใหม่อาจจะไปอยู่2เดือนแล้วโดนเด้งก็ได้มุมมองของพี่ในการที่พอเป็นหลักคิดให้กับคนที่เป็นลูกจ้างในสถานการณ์ที่คิดควรเป็นยังไงครับพี่อย่างที่กลับมาที่ผมเคยพูดไปว่าเรื่องของโดเมนในการทำงานปัจจุบันนะครับ total employment experience นะมันมี4เรื่องด้วยกันงานเงินคนองค์กรเช่นเดียวกันครับ
วันนี้คนทำงานเนี่ยก็คิด4เรื่องนี้แหละนะครับว่าโอเคเรื่องเงินเรื่องแรกไปที่ใหม่เราทำเซอร์เวย์ประจำปีโชว์มาเลยครับว่าอันดับ1อันดับ2ที่คนให้ความสำคัญมากที่สุดในการที่จะ move ไปอยู่ที่ใหม่คือเรื่องเงินอันดับ1อ่ะอันดับ1คือ salary competitive salary เงินโอเคมั้ย happy มั้ยนะครับ2คือ benefit and perks คือเรื่องสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆตอบโจทย์คนเขามั้ยตอบโจทย์เขามั้ยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่เรารู้แก่ใจกับคนทำงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่ฟ้องในเซอร์เวย์ก็คือว่านอกจากอันดับ1อันดับ2นั้นอันดับรองลงมาเป็นเรื่องงานกับเรื่องคนไม่ใช่เรื่องเงินอันดับรองนะฮะอันดับรองลงมานะครับ1 2เนี่ยคือเรื่องเงินอันดับรองลงมาคือเรื่องงานกับเรื่องคนโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยเด่นมากนะครับว่าอยากรู้ว่าวัฒนธรรมการทำงานเป็นยังไงนะครับความเป็นทีมเวิร์คความร่วมมือมีไหมความมีเอมพาธีมีไหมเรสเพคไหมนะครับเขารับทำงานคนทำงานไหมเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่คนอยากรู้มากที่สุดนอกเหนือจากเรื่องเงินนะครับยังไม่พอตัวงานงานมีคุณค่ามีความหมายต่อเขาไหมครับเขาอยู่แล้วเขาจะเก่งขึ้นไหมถ้าเขาอยู่ที่ใหม่แล้วเขาจะเก่งขึ้นไหมสิ่งเหล่านี้มันเลยกลับมาเรื่องแบรนดิ้งไงฮะว่าปัจจุบันที่ใช่ใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โห5ปีที่เราต้องบอกว่า6ปีที่เราประกาศรางวัล Top 50มาเนี่ยองค์กรที่มีแบรนด์ชั้นนำแล้วโดนใจคนรุ่นใหม่เนี่ยปรากฏว่าลุกขึ้นมาเนี่ยสื่อสารเรื่องราวของงานและคนในองค์กรมากขึ้นเพราะเรื่องเงินเนี่ยอาจจะต้องคุยกันตัวต่อตัวชัดเจนบอกใครไม่ได้ใช่ไหมแต่เรื่องงานกับเรื่องคนกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่องค์กรชั้นนำกลับมาสื่อสารให้คนข้างนอกได้เห็นว่าถ้ามาจอยกับฉันชีวิตอยู่จะเป็นแบบนี้นะชีวิตเธอจะเจอกับคนแบบนี้นะทนเธอจะได้ร่วมทำงานร่วมกันแบบนี้นะและงานนี้จะตอบโจทย์ตอบความหมายในชีวิตของคุณอย่างไรฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเลยกลายเป็นตัวที่ทำให้การย้ายงานไปที่ใหม่ในปัจจุบันมีความแน่ใจมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นและมันเป็นโอกาสขององค์กรที่สร้างแบรนด์ให้ตัวเองโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกครับที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ไงว่าหลังจากสมัครงานเซ็นสัญญาจ้างกันแล้วเริ่มงานวันแรกแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เขาจะได้เห็นก่อนที่จะไปสมัครงานด้วยซ้ำครับฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องแย่งชิงด้วยประสบการณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคนต้องการมากกว่าเงินท้ายที่สุดนี้มีเวลาประมาณ2นาทีครับพี่บางครั้งอันนี้มีมุมมองที่เห็นว่าเวลาที่องค์กรจ้างใครคนใดคนหนึ่งไม่เคยเห็นคุณค่าชอบออกไปมองนอกว่ามีคุณค่ามากกว่าเป็นแบบนี้จริงไหมครับพี่อันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกเนาะ50 50ครับผมบอกแล้วว่าองค์กรเนี่ยอย่าพลาดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเสียดายมันเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียคนมาใหม่ดูเหมือนดีนะครับโอ้โหใช้เงินเยอะนะครับแต่มาแล้วไม่ฟิตอินอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นกระบวนการนึงเนาะเราไม่ได้บอกว่าคนที่มาใหม่ผิดไม่ฟิตอินนี่เจ็บนะพี่เพราะว่าประเมินไม่ได้ง่ายๆก่อนใช่ถูกครับถึงบอกว่าเรื่องของคนใหม่เนี่ยไม่ได้คนใหม่ผิดนะผมพูดเสมอว่าเวลาที่คนมาอยู่ในองค์กรไหนแล้วไปด้วยกันต่อไม่ได้เนี่ยรับไปคนละ50 50นะครับรับไปคนละ50 50เพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่เขาแค่ไม่ฟิตเขาไม่ฟิตโอเคเขาไม่ฟิตแค่นั้นเองส่วนคนเก่าที่บอกว่าครับว่าคนใหม่มาแล้วไม่เวิร์คเนี่ยยังตอบไม่ได้นะ ประเด็นคือคุณอาจจะใช้เขาไม่ถูกทาง ไม่ถูกที่ ไม่ถูกเวลาหรือเปล่า นะครับ ฉะนั้นการที่ย้ายจ้ำไปที่ใหม่ดีอยู่แล้วในแง่ของว่าโอเคคุณได้เงินเพิ่ม ได้ตำแหน่งสูงขึ้น นะครับตัวเราเองก็มีความเสี่ยง ที่จะไปอยู่ที่ใหม่แล้วเกิดว่าไม่ฟิตล่ะทำยังไงฉะนั้นคนทำงานเองตอนนี้หาข้อมูลขององค์กรมากขึ้นหนักขึ้นว่าฉันไปอยู่ที่ใหม่ได้ออฟเฟอร์ตำแหน่งนี้เงินเดือนนี้แล้วฉันจะฟิตอินไหมโอเคสังคมนี้เดี๋ยวนี้โปร่งใสมากขึ้นนะครับใช่ครับพอเห็นได้พอได้ข้อมูลบ้างอาจจะแตกต่างไปจากยุคอนาล็อกที่ไม่รู้เลยครับเปิดเข้าไปประตูดวงมากๆเลยนะครับใช่ครับจริงๆอยากคุยนานกว่านี้แต่ว่าเวลาหมดแล้วยังไงก็ตามขอบคุณพี่จีมากนะครับขอบคุณครับครับยังไงก็ตามเรื่องนี้คงจะละเอียดอ่อนนะครับเพราะเป็นเรื่องของมนุษย์ไงแล้วบางทีคงไม่ได้พูดคุยทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดก็พอได้เห็นหลักคิดนะครับว่าการที่จะเป็นลูกจ้างก็ดีมุมคิดนายจ้างเป็นอย่างไรนายจ้างก็ดีจะได้รู้ว่าคนที่เป็นลูกจ้างเขาคิดอะไรกันบ้างและถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube
Apple Podcast และ SoundCloud